สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาลงคลิปเกี่ยวกับไผ่นะครับไผ่ผู้ใดชอบกินหน่อไม้นะครับหน่อไม้นะครับเอามาเฮ็ดอาหารประกอบอาหารได้หลายเมนูนะครับเอามาแกงเอามาทำหน่อไม้ส้มนะครับเอามาผัดนี่ครับโดยเฉพาะหน่อไม้นี่ครับคือไผ่นี่ครับไผ่กิมซุ่งไผ่กิมซุ่งนี่รสชาติดีนะครับนุ่มนะครับบ่แข็งมันอ่อนนี่ครับผมมีไผ่อยู่1กอนะครับแต่จริงมีหลายกอนะครับแต่ว่าผมกินแต่ไผ่ตัวนี้นะครับไผ่กิมซุ่งนะครับไผ่กิมซุ่งผมมีอยู่1กอนะครับ1กอผมก็กินบ่หวาดบ่ไหวแล้วครับเพิ่นนะครับมีแต่หน่อนี่ก็ออกกําลังจะออกหน่อนะครับนี่ครับไผ่กิมซุ่งของผมนะครับผมปลูกบ่มีการขึ้นโคนนะครับการปลูกไผ่บ่ให้ขึ้นโคนนี่เฮาต้องหาเศษวัสดุอีหยังก็ได้ครับเฮาเอามากบเงาไต่โคนมันนะครับมันจะมีเงาไผ่ออกมาไต่โคนผมไว้นะครับไม่ให้มันขึ้นโคนคันมันขึ้นโคนนะครับหน่อมันกดจะบ่ออกนะครับแล้วว่าที่มันกดจะเบียดกันเช่นให้เฮาแต่งกิ่งมันอย่างนะครับตัดใบก็อย่างผมตัดใบมันนะครับตัดปลายมันออกเพราะว่ามันสูงนะครับไผ่กิมซุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับการจะเอาลำนั้นมาใส่นะครับผมคิดว่าบ่เหมาะปานใดนะครับลำไผ่กิมซุ่งแต่ว่าคันปลูกไว้กินหน่อคือนะครับเพราะว่าหน้าแรงก็ได้กินหน้าแรงนะครับเขาพูดได้หดน้ำนี่เฮ็ดตามที่ผมบอกนี่ครับนี่เฮ็ดแบบนี้ครับผมมีเศษขยะเศษโฟมนะครับโฟมตู้เย็นนี่ครับที่ผมแกะออกมุนๆผมกลับมากบนี่ครับกบใบให้มันชื้นนะครับให้มันชื้นมีความสุ่มชื้นให้มันสุ่มอย่าให้มันแห้งนะครับนี่ครับผมไม่ได้ใส่ดินนะครับนี่ครับนอไผ่ก็ออกเรื่อยๆน้ำตามันนะครับนี่มันก็จะแตกออกเรื่อยๆหน้าแรงครับหน้าแรงนี่ผมก็จะกินแบบนี้ตลอดไปเลยนี่ครับตลอด3ฤดูจังหวะนี้ครับฝนตกนี่ฝนหยุดตกหน้าฝนออกดีหน้าแรงนะครับเขาบอกมีหนามเขาก็ปั่นหนามมาหดเอานะครับปั่นหนามบาดาลดูดขึ้นมาก็แตกของน้ำตามันนี่ครับมีแบบนี้นะครับขันเขาหดหนามมันครับจะออกน้ำตามันแบบนี้ครับมีทางกินได้กินตลอดปีครับครับหน่อไม้ไผ่กิมซุ่งนะครับนี่กอเดียวนะครับปลูกหลายกอบ่ได้ครับมันหลกนะครับบ่มีเวลาตัดแต่งกิ่งมันนะครับปลูกหน่อไม้ถ้าต้องมีเวลาตัดแต่งกิ่งมันนะครับเด้อพุ่นนะครับแหลงนอดออกมาคันเฮาบ่ตัดมันก็จะโคนล่มนะครับเวลาล่มพายุมานะครับนี่ครับผมก็จะกบไว้แบบนี้นะครับหน่อไม้มันก็จะออกมาอย่าให้มันขึ้นโคนนะครับนี่ครับนี่มีหลายหน่อนะครับแตกออกมาเรื่อยๆนะครับผมกบไต่โคนมันได้ผมไม่ขี้ฝนขี้ฟ่มอย่างนี้ครับมุนๆผมก็จะมากบไว้นะครับนี่ฟังนี่นะครับฟังนี่ผมก็กบไว้นะครับไว้อย่างนี้ครับผมไปเรื่อยๆครับผมกระถมฟังนี่ฟังนี่เพราะวันถมนะครับผมจะบ่ให้มันขึ้นโคนเป็นเด็กขัดมันก็แตกออกมาตามตามันนี่ครับแนงหน่อไม้ครับโอ้หลายนะครับได้จิตตลอดปีนี่ปีที่แล้วนะครับผมเฮ็ดไผ่นอกฤดูนะครับที่ผมลงคลิปนะครับไผ่ผมก็จะออกหลายหน่อนะครับดีมากเลยนะครับได้จิตตลอดปีผู้ใดมีไผ่กิมซุ่งนะครับขึ้นไปตัดนะครับตัดสูงๆมันนะครับตัดปลายมันนะครับตัดออกแต่งกิ่งมันนะครับให้มันขึ้นได้นะครับให้มันโดนแสงแดดนะครับนี่ครับให้มันโดนแสงแดดก็จะบ่เกิดเพี้ยนะครับหน้าแรงนี่เพี้ยหลายนะครับในไผ่กิมซุ่งนะครับบ่ว่าไผ่หยังครับทุกไผ่
ตัดให้มันโดนแดดนะครับให้แดดมันส่องเข้าถึงเพียก็จะบ่มีนะครับครับผมตัดออกนะครับว่าอยู่ที่สูงผมก็ตัดกับจงตอมันไว้นะครับให้มันออกต้นต่อไป